วงสักคนครับเก็บไว้ก่อนมาเสียบให้เลยขอบคุณค่ะแม่มาอยากถามอะไรถามเลยค่ะรู้เลยว่าจะถามอะไรมาหนิงตั้งหลักแล้วจริงจริงแบบจริงๆมันเป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาไม่ใช่เรื่องของหนิงเพราะตัวหนิงเองเนี่ยจริงๆถ้าหนิงว่าคนทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วว่าเราหย่ากันเรียบร้อยแล้วแล้วหนิงก็ดูแลโฟกัสเฉพาะแค่เรื่องลูกอย่างเดียวปัญหาอื่นๆใดๆเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงดังนั้นอย่าได้มีชื่อหนิงเข้าไปเกี่ยวข้องกับข่าวใดๆทั้งสิ้นว่าใครจะเป็นมือที่3ไม่ใช่มือที่3นักข่าวยังไม่ได้ถามเลยอ่ะนึกออกป่ะอย่าลากชื่อหนิงเข้าไปเพราะทุกคนทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่าหนิงหย่าแล้วแต่ว่ากระทบเยอะเหมือนกันพอเขามีแค่ตัวออกมาอย่างนี้คือเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะเรื่องนี้หนิงว่าคือจะทำอะไรใดๆก็คุยกันเองสองคนไม่ต้องออกมาพูดแบบผ่านสื่อแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะทำอะไรก็แล้วแต่แคร์ถึงความรู้สึกลูกเยอะๆอันนี้คือสำคัญมากเพราะนี่คือหัวแก้วหัวแหวนดวงใจของหนิงที่ทำให้หนิงใช้คำว่าเรื่องมันควรจะจบได้แล้วยอมถอยทุกอย่างให้แล้วรับทุกอย่างแล้วอย่าให้กระทบจิตใจลูกหนิงเลยอะไรก็ได้อย่าให้กระทบจิตใจลูกหนิงเลยทำอะไรก็แบบไปคุยกันเองอ่ะไม่ต้องสัมภาษณ์ผ่านสื่อก็ได้เพราะเอาจริงๆมันไม่ได้มีใครสนใจเรื่องของคุณนะคะแล้วจะไปคำตอบเขาไหมอะไรนะคะคำตอบเขาไหมปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงค่ะแล้วก็ถ้าจะคิดถึงกันหรืออะไรใดๆก็คุยกันเองผู้ใหญ่กันเองคุยกันเองสองคนอย่าแบบอย่าต้องผ่านสื่ออ่ะนึกออกป่ะแล้วทุกครั้งที่มีการผ่านสื่อหนิงเองอ่ะหนิงเป็นคนที่มีงานทำแทบทุกวันเจอสื่อแทบทุกวีคจะให้หนิงวิ่งหนีพวกพี่ๆแล้วก็ไม่ให้พี่ๆสัมพี่ๆก็โกรธหนิงพอหนิงลงมาสามก็จะมีคนเขียนด่าหนิงว่าสัมทำไมไม่ move on เธอนั่นแหละไม่ move on คือตอนนี้เสพข่าวรบกวนแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเรื่องเนี้ยหนิง move on แบบโอ้ยนานมากๆแล้วชีวิตก็มีแต่แค่ทำงานแล้วทุกอย่างทำเพื่อลูกดังนั้นที่เหลือช่วยแคร์ถึงความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่แบบเขาอาจจะงอแงบ้างดื้อบ้างแต่เขาพยายามที่จะเป็นเด็กที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตอนนี้ข่าวนี้มาแค่ไหนพี่ก็หนิงพูดแบบนี้แล้วอะแสดงว่ายังมีผลกระทบต่อลูกหนิงแน่นอนเพราะว่านิรินคือเด็กดีมากต่อจะให้เกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นเด็กกตัญญูนิรินรักพ่อนิรินรักแม่คุณแต่ว่าคำตอบหนิงไม่ขอคอมเมนต์บุคคลที่3หรือว่าอะไรใดๆแต่กรุณาอย่ามีชื่อหนิงเข้าไปเอี่ยวไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณคุยกันเอง2คนและเอาจริงๆมีคนส่งมาให้หนิงอ่านแล้วหนิงอ่านแล้วมันเป็นคำพูดที่นักข่าวยังไม่ได้ถามเลยค่ะไม่แต่ว่าเขาว่าเขาสบายใจที่ได้พูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็อยากพูดแต่ปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงค่ะในปัญหาของหนิงคือคุณจะไปทำอะไรกันก็ได้ใดๆขอให้คิดเยอะๆคนเราก็เป็นพ่อคนเหมือนกันเป็นแม่คนเหมือนกันคือเราไม่ได้คุยกับคนที่ไม่ได้เป็นแม่คนเนาะเราคุยกับคนที่เป็นแม่คนเหมือนกันคนที่เป็นแม่เวลาลูกเสียใจอ่ะเราอ่ะเจ็บยิ่งกว่าสำหรับพี่หนิงก็คือเรื่องนี้ไม่ยุ่งอย่าแค่อย่าไปยุ่งกับฉันกับลูกฉันพอคือชนเลยคือกระหนิงบอกแล้วว่าหนิงหย่ามากี่เดือนกี่ปีแล้วทุกคนบนโลกใบนี้รู้อยู่แล้วว่าสถานะหนิงคือทุกวันนี้คือหนิงโสดค่ะฉะนั้นใครจะอะไรใดๆจะพาดหัวจะสัมภาษณ์อะไรปัญหาของคุณอย่าล่าหนิงเข้ามาเกี่ยวเลยเนาะเพราะว่าจริงๆนะตอนเนี้ยงานที่หนิงทำแต่ละวันน่ะทุกคนรู้เลยว่าเวลาที่จะนอนที่จะพักผ่อนแทบจะไม่มีหนิ
ไม่อยากให้อะไรใดๆมันต้องมากระทบกับความรู้สึกหนิงและความรู้สึกลูกหนิงหนิงมองแต่ข้างหน้าอะไรที่เราสองคนแม่ลูกทำแล้วเรามันมีความสุขเราก็ทำสิ่งนั้นแล้วทุกวันนี้หนิงว่าชีวิตหนิงมีความสุขมากหนิงมีงานที่ดีหนิงมีลูกที่น่ารักหนิงมีแฟนคลับที่โคตรน่ารักคอยซัพพอร์ตหนิงทุกอย่างหนิงแบบหนิงฟิลแล้วอ่ะอย่าทำอะไรให้หนิงรู้สึกแบบรู้สึกแย่เลยขอร้องค่ะคนก็มองเยอะมากรุมเรียกว่ารุมรุมเลยดีกว่าก็เป็นบ้านบางแคตอนแก่เนี่ยก็ไม่คิดว่าจะดังไปได้ตอนแก่อีกรอบนึงก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาช่วยเหลือไงให้เราได้มีโอกาสแบบมีลมหายใจทำงานเพื่ออนาคตของลูกเราแล้วคุณก็ไปเที่ยวตาโฮสเหรอเมื่อกี้บอกว่าโสดก็เลยคะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไอ้ที่ไปเนี่ยมันคือการไปทำรายการเพื่อถ่ายคอนเทนต์แล้วครีเอทีฟเขาก็บอกว่าเขาอะอยากที่จะให้ไปถ่ายที่บาร์โฮสทอมแล้วเขาก็ไปคุยกับพี่เอชุติมาแม่เอก็บอกว่าหนิงมาโปรโมทให้แม่หน่อยคือแล้วหนิงเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงรู้เลยว่าถ้าใครขอให้หนิงทำอะไรมันไม่มีคำว่าหนิงปฏิเสธอยู่แล้วมันดีใจไหมแม่จะแบบว่าเออไปทางนี้แล้วความสุขหนิงทุกอย่างอยู่ที่ลูกหนิงค่ะขอให้แค่นี้ลินมีรอยยิ้มทุกวันนี้ลินได้ทำอะไรแล้วนี่ลินแบบแฮปปี้อ่ะหนิงก็แฮปปี้แม่เนื้อหอมไหมแม่แม่เนื้อหอมไหมเขินเลยหอมไหมล่ะก็ประมาณนึงค่ะไม่เป็นไรพี่แป๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้จัดการเขาจะว่าเอาเขาไม่ปฏิเสธเขาเพราะเราสวยอะแหมไม่มีอะสิแปะใช่ความรักไม่มีมาจีบสิแปะแต่สุดท้ายแล้วหนิงบอกเลยว่ายังไงก็ยังขอทำงานแล้วก็ลูกค่ะยังไม่ใช่เวลาตรงนี้แต่ว่าแม่ยังค่อนข้างติดเรื่องนี้อยู่ค่ะว้ายคำถามก็ไม่ธรรมดาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคำถามนี้เหมือนถามซ้ำกับใครบางคนป่ะคะโทษจริงจริงนี่หนิงก็แบบคือหนิงว่าหนิงว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดอ่ะไม่ว่าหนิงจะทำอะไรลูกหนิงอ่ะจะเข้าใจดีที่สุดว่าสิ่งที่หนิงเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค่ะตอนนี้ว่าแคนดี้ไปนอนเป็นสาวโสดไปก่อนพี่อยากให้หนิงโสดปะล่ะแค่พี่หนิงมีความสุขก็หนิงต้องโสดค่ะเพราะว่าถ้าหนิงไม่โสดเนี่ยแก๊งนั้นทั้งแก๊งคงรู้ไหมไอเอฟซีจะมีความรักได้ยังไงทุกวันนี้มีไม่ใช่ทุกวันนี้มีเอฟซีเหมือนมีลูกเพราะแต่ละคนเป็นลูกถึงได้หมดเลยอ่ะนึกออกปะคือห่วงไหมห่วงไหมห่วงใช่ปะอุ้ยเดี๋ยวโดนบ้านนะเดี๋ยวเคลียร์พี่เป๊กเดี๋ยวเคลียร์ไม่จบขอบคุณนะคะขอบคุณนะ